Hi! ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่แบบเป็นความฝันของชาและน่าจะใครหลายๆคนส่วนมากน่าจะผู้ชายเราอยู่ที่ไหนพี่โลเรานะครับอยู่ที่ Heng's Garageและตรงนี้นะคะก็คือแบบเหมือนเป็นโซนแรกที่เราเข้ามาแล้วเราจะเห็นก็มีรถน่ารักหนึ่งคันอันนี้รถเราเองนะครับผมก็จริงๆรู้จักพี่เฮงได้เพราะว่าเรามีรถเหมือนกันรถโคเพนไดฮัตสุนี่แหละที่มันแบบเมืองไทยจะหายากเพราะว่าเขาไม่ค่อยเอานำเข้ามาคือโดยทั่วไปเอางี้ดีกว่าคำว่าการ์ลาชเนี่ยคือลงจอดรถของคนทั่วไปเนี่ยบ้านเราเต็มที่เลยก็จอดรถได้2คัน3คัน4คันแต่มาดูที่นี่จอดรถไว้กี่คันเนี่ยมาเราจะให้ดูแบบโอ้โหนี่ไม่ใช่บ้านนะนี่แค่โรงจอดรถมาดูกันครับรถเยอะมากๆดูข้างบนยังมีรถอ่ะคือเขาจัดวางดีด้วยนะทำให้มันดูแบบน่าดูไม่ได้แบบแค่แบบวางไม่ได้สะสมอย่างเดียวแต่คือแบบแต่งให้มันดูดีถูกต้องนี่มองเข้าไปมีแต่รถนะครับทุกซอกทุกมุมเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูกันดีกว่าว่ามีรถอะไรบ้างนะครับไปดูมุมแรกกันพาไปดูห้องแรกดีกว่าห้องจอดรถเขานะครับซึ่งก็แน่นอนมันจะต้องติดแอร์หมดนะครับเพราะว่ารถระดับซูเปอร์คาร์ห้องนี้เป็นรถที่เป็นโซนรถยุโรปนะครับนี่คันแรกนี่นะครับอันนี้เป็น Porsche นะครับ911นะครับก็เป็นรถในฝันของใครหลายๆคนอยู่แล้วผู้ชายคือแค่มีคันนี้ก็คือเฟี้ยวโคตรนี่คันนี้ Porsche สวยไหมสวยอันนี้รู้สึกว่านิกกี้ก็ขับรุ่นนี้นี่คือพี่เฮงใส่หรอไม่ฟังกูเลยครับพี่นิกกี้ค่ะรุ่นนี้ใช่ตอนนี้จะสั่งทำพิเศษน่าจะโชว์คือจะบอกว่าไอ้911เนี่ยถ้าจำไม่ผิดอันนี้ไม่รู้นะเพราะเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องรถแต่ว่าถ้ามือหนึ่งเนี่ยก็น่าจะประมาณก็เกือบ10ล้านได้นะคันนี้อันนี้มาที่อีกคันนึงนะครับอันนี้เป็น Lamborghini น่าจะชื่อรุ่น Gallardo นะ Lamborghini Gallardo ใช่น่าจะ Lamborghini Gallardo นะครับก็ Lamborghini นี่ก็น่าจะมีราคาสัก20-30ล้านน่ะไม่เคยดูราคาแคตตาล็อกของ Lambo เลยเพราะว่าเขาออกตัวก่อนเพราะเราไม่ได้เช็คไม่มีความรู้เรื่องรถแค่พอรู้ว่าอันนี้คือยี่ห้ออะไรกับรถรุ่นอะไรอันเนี้ยพอรู้แต่ว่าเรื่องราคารายละเอียดแบบเครื่องเท่าไหร่แรงม้าเท่าไหร่อันเนี้ยไม่รู้เลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็รู้อย่างเดียวรู้ว่าสวยและแพงมากแน่นอนอันนี้นะครับนี่ให้ดูชัดๆเลยอันนี้น่ารักมากเป็นแบบมินิโฟล์กใช้รถตู้ Volkswagen ไง Volkswagen ขับได้จริงๆด้วยนะขับได้จริงเนี่ยมีเครื่องอยู่ด้านหลังโอเคไปเราไปต่อแล้วมีอีกเยอะมากเฮ้คันนี้บอกเลยชอบมากนะครับเป็นรถแบบเหมือนรถที่แบบที่ญี่ปุ่นเขาชอบใช้กันแบบเวลาไปขนส่งเล็กๆน้อยๆขนปลาขายไอติมขายนู่นขายนี่นะครับคือรู้สึกว่านี่เป็นรถไดฮัตสุนะครับหน้าตามันเนี่ยเหมือนไดฮัตสุมิล่าเลยสมัยก่อนนะครับไม่รู้ว่าแบบเกิดทันกันหรือเปล่านะครับมียุคนึงที่แบบไดฮัตสุเขาจะมีรุ่นฮิตเลยคือรุ่นมิล่าคือมันจะเป็นรถที่แบบเล็กกว่าทั่วๆไปนะครับหน้าตามันก็จะแบบนี้แหละแต่ว่าคันนี้พิเศษตรงที่แบบข้างหลังมันจะเหมือนแบบใหญ่ๆหน่อยนะครับซึ่งคันนี้นะครับยังขับได้จริงอยู่เลยนะครับเพียงบอกว่าก็จะขับไปเซ็นทรัลไปส่งลูกนี่พาไปดูข้างในนะครับข้างในเล็กมากนะฮะเป็นเกียร์แบบเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีเกรดมีอะไรคือเขาทำสวยมากนะครับข้างในสภาพยังแบบดีสุดๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าคันนี้เขาเปลี่ยนเครื่องมาใหม่ละก็สามารถที่จะขับได้สบายๆคือนั่งแล้วแบบหัวไม่ติดแบบนี้ระวังพังนี่โอ้โหเป็นไงกว้างมากคือแบบคล้ายๆรถเมจิ๋วอะข้างหลังแล้วคือมันมีความสูงแล้วก็แบบแคบๆแต่ว่าแบบเหมือนรถเมย์แล้วก็มาย่อส่วนเลยคันนี้เห็นบอกว่าล่าสุดมีการประมูลกันเนี่ยก็ราคาที่คนที่ประมูลชนะไปรู้สึกว่า500,000กว่าบาทได้คันนี้ไปเดี๋ยวพามาดู Nissan GT-R ที่เขาบอกว่าแรงที่สุดในประเทศไทยคันนี้นะครับอันนี้คือเป็นรถ Nissan GT-R ตัวล่าสุดนะซึ่งก็จริงๆออกมานานพอสมควรแล้วล่ะมัน R เท่าไหร่อ่ะ R เท่าไหร่อ่ะพี่เอ๋ GT-R R35 นะครับจำได้ตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยคือจริงๆ GT-R มันก็แรงมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคันนี้คือเขาไปทำเครื่องทำอะไรรุ่นของเขาอ่ะแรงม้าของคันนี้ 1,600 แรงม้าซึ่งปกติแล้วรถมีกี่แรงม้ารถโดยทั่วไปเนี่ยถ้าอย่างสมมติว่ารถซีวิกหรืออะไรเงี้ยก็ประมาณ100แรงม้า100กว่าแรงม้าบ้าบอคันนี้ 1,600 แรงม้าโน16เท่าใช่รถโคเพนกี่แรงม้าโคเพน60นะรู้สึกว่าเป็นลูกตัวนี้เลยตัวนี้เป็นมหาพ่อเลยใช่ 1,600 แรงม้าคือคิดว่าถ้ามีปีกคันนี้บินได้แน่นอนมาทำอะไรบ้างถึงได้ 1,600 แรงม้าครับพี่เองเปลี่ยนเทอร์โบก่อนเซตเทอร์โบใหม่แล้วก็ทำลูกสูบก้านสูบเลยให้รับแรงม้าได้หมดแล้วเกียร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือโดยถ้าไอ้ GTR เดิมๆน่ะมันกี่ม้า500 550ยังไม่พอพี่จะให้เอากี่แรงม้า 2,000 แล้วทำยังไงมันถึงจะได้2,000คือต้องจูนต้องอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างก็คือ1ก็เปลี่ยนเทอร์โบใหม่แล้วก็เสื้อสูบนี่ก็จะเป็นเลทแล้วก็หมายว่าเอาอลูมิเนียมมาถึงเป็นเสื้อสูบเลยแล้วก็เพื่อมันจะได้ทำทนบูทได้มากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนพวกคือทุกอย่างอัปเกรดใหม่หมดอ่ะครับใช่บางคนก็แรงแต่ผมเริ่มอื่นแล้วจริงเหรอเริ่มไม่แรงแล้วก็เลยไอ้
ีกหน่อยอีกหน่อยขออีกหน่อยเอาให้สุดมันยังใช้ได้อยู่จริงไหมสองอย่างเงี้ยอย่างมันหกเนี้ยก็ขับรถติดไฟแดงมีแอร์เย็นสบายคือจำได้ว่า GTR นี่คือเป็นรถแบบสมัยเรียนใครมี GTR แบบเจ๋งมากๆนะสมัยมันเท่าไหร่10ล้านนะสมัยก่อนตอนออกมาใหม่ๆไหมตอนใหม่ตอนนี้ก็ประมาณ13ล้านตอนนี้13ล้านเหรอคือราคามันไม่ตกเลยไม่ตกครับตัวสองก็ตอนนี้ก็แบบถ้าปีใหม่ๆอยู่ก็ประมาณ7ล้านครับใช่แต่ถ้าปี08 09ก็อยู่ประมาณ5ล้านไม่ลงกว่านี้นะก็คือโฉมนี้5ล้านมีมีแต่ว่าแล้วแต่สภาพแล้วแต่อะไรแล้วแต่ปีแล้วแต่ไมล์อะไรด้วยนะคือจริงๆแหละบอกตัวนี้มันจะเราจะซื้อไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะมาพร้อมรถมาพร้อมรถอีสโมครับเป็นตัวท็อปไงครับแต่พอดีสมมติว่ามันมีร้านญี่ปุ่นร้านนึงอะไรเงี้ยอาจจะถอดเบาะออกเพื่อเอารถไปทำรถแข่งไงครับก็เลยเราได้มาก็เลยไปซื้อเข้ามาเพราะถ้าเราจะสั่งนิสสันเนี่ยขอเบาะนี้เขาไม่ขายก็คือเขาจะต้องซื้อตัวนิสโมซึ่งเป็นตัวท็อปต้องซื้อรถมามันถึงได้ตัวนี้750,000แล้วเฉพาะบอกว่าคู่นึงได้รถคันนึงอ่ะจริงมันทำอันนี้ทำไว้ทำไมฮะแอโรไดนามิกก็คือให้มันแบบพอเราเลี้ยวมันก็จะอากาศพลศาสตร์ใช่เหมือนเครื่องบินอะก็เรียกอากาศพลศาสตร์เนี่ยอันนี้เหมือนที่ปลาหายใจเลยอะคีบไอ้เครื่องอะไรนะอันนี้มันแบบแค่ชุดแต่งสวยงามใช่ไหมคะใช่คันนี้เรารีวิวไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับก็สามารถที่ไปย้อนดูกันได้จ้าใช่คือจริงมันเป็นรถที่หายากตอนนี้คือไม่มีแล้วอะเพราะตอนที่ช่างซื้อก็คือเป็นรถนำเข้ามาโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับคือรถที่เนี่ยมันยังไม่หมดนะทั้งกาลาทั้งโรงจอดรถเขาเนี่ยน่าจะมีสัก 10-20 คันได้นะใช่ใครที่ชื่นชอบนะครับเป็นแฟนของ Nissan Skyline นะครับ Nissan GT-R เนี่ยที่นี่คือมีเกือบครบทุกรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวเราจะพามาดูคอลเลกชัน GT-R นะครับของพี่เฮงกันนะครับคืออย่างที่บอกผมว่ามีเยอะมากนะฮะเกือบครบทุกรุ่นนะพี่เฮงนะมันชื่อรุ่นอะไรรุ่น GT-R หรือรุ่น Skyline แรกๆคือ Skylineแต่จริง R 35เนี่ยเขาเรียก GTR ไม่เรียก Skyline นะ Skyline ก็คือพวกรุ่นอย่างเงี้ย R 40 R 33 34 32เนี่ยจะเรียก Skyline มันจะเป็น GTR คือตัวท็อปแล้วเริ่มจาก GTS อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วพอ GTR ก็คือจะเป็นรุ่นท็อปแล้วอ๋อคือเป็นรุ่นย่อยอ่ะครับใช่ก็จะเรียกว่า Nissan Skyline GTR ไม่แล้วทำไมพี่เองถึงแบบสะสม Skyline เป็นหลักๆเลยจริงๆเราชอบเพราะมันเหมือนกับว่า Skyline มันด้วยรูปทรงนะอันนี้คือตั้งแต่เด็กเลยป่ะครับที่แบบตั้งแต่เด็กเหมือนกันจริงๆเราก็ชอบซูเปอร์มาก่อนเราทำซูเปอร์ก่อนแล้วค่อยมาสะสมสกายไลน์ซื้อ GTR ตัวแรกก่อน R35 ก่อนพอเราทำเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มถอยหลังนะเริ่มวินเทจไปเรื่อยๆจากมากแล้วค่อยไปรุ่นเก่าๆครับแสดงว่าพี่ชอบรถญี่ปุ่นมากกว่าลุงก็ญี่ปุ่นมากกว่าเพราะหนึ่งด้วยความที่มันสามารถแต่งได้มันแรงได้แต่งแล้วไม่ขับด้วยจอดแต่งแล้วจอดด้วยนะทำไมเราเหมือนมีครอบครัวแล้วมึงขับไปไหนไงแล้วพี่เฮงเริ่มสะสมอ่ะอายุเท่าไหร่มันก็ต้องหลังจากกลับจากอเมริกาป่ะเพราะกลับคือหลังจากเรียนจบป่ะหรือเริ่มทำงานแล้วเรียนจบจากอเมริกาครับก็ปี2003กลับมาก็เอารถกลับมาด้วยคันนึงที่บอกอ่ะแล้วพอเราอยู่อเมริกาเนี่ยเพื่อนก็มีกาลาสวยๆนะเท่ๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเก็บจินตนาการว่าเรากลับมาเมื่อไหร่แล้วก็เราทำก่อสร้างเองด้วยไงครับเราก็แบบสามารถที่แบบ create ได้ใช่ทำอะไรที่เราอยากจะทำแสดงว่าปี2003ก็ปีนี้2020ก็17ปี17ปีแล้วค่อยๆสะสมเพราะอันนี้ต้องให้เพียงนำจริงๆนะเพราะเราไม่มีความรู้เลยเขาเรียก C110 คนจะเรียกว่า Ken and Mary โฆษณาไงเขาจะเอาคน2คนที่ชื่อ Ken and Mary มาโฆษณารถเครื่องอันนี้จะเป็นเครื่องตัวใหม่ละเป็นเครื่อง RB เราทวออกก็เปลี่ยนไปทำเป็น NA ไงก็คือแบบไม่มีทวอนี่นะคะเป็นหนังสือแบบรวมรถ90เลยเปิดมาเจอเฮงส์การาจอย่างเท่อะดูดีมีทั้งรถนะคะแล้วก็มีทั้งแบบของเล่นด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือแบบเป็นโปสเตอร์ที่แบบประมูลมาด้วยนะคือถ้าคนที่ชอบรถจริงๆก็จะแบบว่าเข้าใจเลยว่ามันมีค่ามากๆโอเคมาอีกมุมนึงนะครับมุมนี้เป็นรถแบบรถสปอร์ตที่เป็นญี่ปุ่นเป็นรถระดับตำนานทั้งสิ้นเลยนะครับถ้าใครที่ชอบรถซิ่งเนี่ยต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับคันนี้ก็จะเป็นMitsubishi GTO 3000 GTO คือจริง Mitsubishi เนี่ยเขาไม่ค่อยจะทำรถสปอร์ตเท่าไหร่นี่ก็เป็นหนึ่งในที่เขาทำออกมานะครับแล้วก็อันนี้เป็นรถสปอร์ตของ Toyota เป็นรถในตำนานใครเคยได้ยินมั้ย Toyota Supra คือ Toyota ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นรถบ้านส่วนใหญ่อยู่แล้วเขาจะไม่ค่อยออกโมเดลที่มันเป็นรถสปอร์ตแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในรถสปอร์ตที่แบบถ้าคนที่เล่นรถญี่ปุ่นจะต้องรู้จักแล้วก็ชื่นชอบนะครับเพียงบอกตัวนี้เป็นตัวที่เหมือนแจ้งเกิดเฮงกาลาชเลยทำให้คนรู้จักเพราะว่าคือเป็นซูเปอร์ที่แต่งเต็มคือเขาเต็มหมดนะดูดิซุ้มลงซุ้มล้อจัดเต็มแน่นๆเลย
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นตำนาน Mazda RX7 เมื่อก่อนไอ้เคยอยากได้RX8 จำได้ไหมจำได้ก็คือมันก็เป็นรถตระกูลเดียวกันมี RX7 RX7 แล้วก็ RX8 แต่ว่าคนเนี่ยก็จะชอบ RX7 มากกว่าแบบว่าตอนนี้ราคาก็แพงกว่า RX8 ด้วยซ้ำทั้งที่มันเก่ากว่าเนี่ยก็คือทั้ง3คันเนี่ยเป็นรถญี่ปุ่นที่เป็นสปอร์ตในตำนานเดี๋ยวพาไปอีกมุมนึงนะครับอันนี้หมดละมุมที่เป็นรถสปอร์ตเดี๋ยวพาไปมุมที่เป็นรถคัสตอมบ้างดีกว่ารถแปลกๆตามมานี่นะคะคือเป็นห้องของรถคัสตอมของพี่เฮงเป็นรถที่เขาสั่งทำสั่งพาร์ทมาครอบมาอะไรแบบนี้แล้วคืออย่างเจ๋งก็คือขับไปไหนเนี่ยไม่มีใครไม่มองคือรถคัสตอมเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นรถแบบรถวินเทจนะครับอย่างคันนี้เนี่ยเราน่าจะเคยเห็นในพวกแบบหนังฝรั่งอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าเดิมๆจริงๆมันเป็นบอดี้ของรถฟอร์ดนะครับแต่ว่าเขาก็มาทำใหม่ทั้งหมดเลยนะพวกหนังนะเขาจะมีฟอร์ดเยอะนะที่แบบว่าข้างหลังเป็นทรัคเป็นอะไรเงี้ยที่นางเอกพระเอกจะขับหยุดตรงนี้ไม่ใช่ฟอร์ดนั้นฟอร์ดศพชัยนี่คันนี้ก็เจ๋งนะข้างในคืออันนี้เขาทำใหม่ทั้งข้างนอกข้างในเลยนะครับข้างในดูสิไปดูเลยวินเทจจัดๆเออดูพวงมาลัยดิเท่มากข้างหลังก็เป็นทรัคนะเป็นแบบว่าวางของได้ใช่ไหมคันนี้เหมือนรถแบบบุกเลยเขาก็เอาไปแต่งเหมือนกันเอาไปแต่งแบบแล้วเขาก็โหลดแล้วก็เหมือนทำใหม่หมดเลยอ่ะแต่พี่เอกบอกขับได้ทุกคันนะขับได้ทุกคันแต่เขาไม่ขับเลยนู่นอันข้างในก็น่ารักคันนี้น่ารักจัดเลยอันนี้น่าส่งคนไปได้นี่เขาบอกเติมน้ำมันได้ด้วยคันนี้เท่มากนี่นะก็เนี่ยอันนี้คือเป็นรถอ๋อยังไม่หมดนี่ข้างบนที่จอดรถ2ชั้นนะครับเป็นมินิกับอะไรนะด้านนู้นมินิกับคันนั้นเป็นเบนซ์มีอีกห้องนึงที่จะใช่อาจจะพาไปดูเพราะเป็นห้องที่แบบมันเจ๋งมากนั่นคือห้องเล่นเกมอยากได้มากเลยอ่ะห้องนี้นะคะคือห้องในฝันอีกห้องนึงมันต้องพูดเสียงดังห้องเนี้ยเพราะว่ามันเราไม่ต้องดังคือห้องนี้เป็นห้องเกมนะคะแต่พี่โลบอกว่ามันเป็นเกมยุค90นะคือเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วพวกตู้เกมขับรถเกมสล็อตอะไรอย่างเงี้ยคือมีแต่ว่าเกมมันก็แบบมันใหม่กว่านี้มันก็จะเป็นเครื่องอะไรมันก็จะทันสมัยแต่นี่มันเป็นเกมแบบอาจจะไม่ถึงกับยุค90ยุค2000แล้วกันเพราะว่ายุคที่ไอเรียนมัธยมเนี่ยก็จะเป็นเกมพวกเนี้ยสมัยก่อนก็ต้องไปเล่นที่เซ็นทรัลไปเล่นที่มาบุญครองนี่ไงมี2คนโพซิชั่นแล้วขี้โกงมากอ่ะขับแมนไม่ได้ยูไอ้ขับไปสนามหญ้ายูไม่ได้งงมากก็ลงไปอยู่ต้องเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะไม่เปลี่ยนยังไงอ่ะพี่โกงมากว้ายรถคว่ำรถหน้ารถคว่ำว้ายว้ายว้ายนี่สต็อปสุดท้ายของเรารถอย่างเท่อันนี้รถเป็นรถกอล์ฟน่ารักน่ารักนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของเฮงส์การ์เรจนะครับมันสุดยอดมากอย่างที่บอกว่าไม่ได้มีแค่รถคือมีของเล่นแล้วมันแบบทำให้มันดูลงตัวเพราะถ้าแค่รถอย่างเดียวอ่ะมันก็จะดูค่อนข้างแบบแมนๆโหดๆแต่ว่านี่มันมีความน่ารักอยู่ใช่ก็น่าจะเป็นหนึ่งความฝันของคนหลายๆคนนะครับที่อยากจะมีบ้านแบบนี้อยากจะมีรถเยอะๆอยากจะมีของสะสมวันนี้เราก็เลยพามาดูนะครับให้ได้อิจฉาตาร้อนกันเล่นๆแต่ว่าจริงๆทุกคนสามารถมีได้หมดนะครับก็อยู่ที่ความพยายามแล้วก็ความสู้นะถ้าเราเป็นคนขยันทำงานนะทำมาหากินเก่งเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะมีแบบพี่เฮงแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราสองคนก็ไม่รู้จะมีวันนั้นหรือเปล่าตอนนี้ขอสักหนึ่งคันก็โอเคใช่จริงๆความสุขของคนเราไม่เหมือนกันนะแค่เรามีคันหนึ่งเราจะมีความสุขมากเพราะพี่เฮงขนาดนี้แล้วก็ได้ถูกต้องแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนไปอยู่ที่แต่ละคนไปแล้วก็อยู่ที่กำลังทรัพย์เราหาเงินได้มากเท่าไหร่แล้วเราก็จะคือพี่เฮงอาจจะเป็นคนที่เขาไม่อาจจะไม่เที่ยวเมืองนอกเลยไม่ใช้แบรนด์เนมเลยก็ได้แต่ว่าเขาก็อาจจะเอาเงินมาลงกับอะไรแบบนี้แล้วก็ของพวกนี้นะขายเป็นเงินได้ตลอดนะแล้วราคาไม่ตกนะเก็บไว้เนี่ยราคามีแต่เพิ่มมีแต่ขึ้นมีแต่ขึ้นนะโอเคหมดแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องเราด้วยนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่แต่ว่าต่อจากนี้เราหวังว่าเราก็จะขยันลงคลิปนะมากขึ้นมากขึ้นวะมากขึ้นก็เดี๋ยวเราจะขยันลงคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะอยากดูอะไรก็บอกมาได้นะจ๊ะใช่แล้วแล้วก็อย่าลืมไปตามช่องพี่เฮงด้วยนะพี่เฮงเขาก็จะมีอัพคลิปเกี่ยวกับรถพี่เฮงเลยใครอยากรู้รายละเอียดว่าจอดลึกกว่าเราแต่ละคันแรงมากเท่าไหร่ใส่อะไรใส่คาบูใส่คาซีทใส่คาร์บอนใส่คาปิดไว้กันก็ไปดูกันได้ใช่ไหมใช่ครับในช่องพี่เฮงคือมีรีวิวแต่ละคันได้มีแต่ละคันก็เฮงกันละในยูทูบนะครับแต่จะไม่ค่อยมีพูดนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบโชว์รถโชว์รถเอาไม่มีพูดไม่ให้ข้อมูลด้วยนิดหน่อย แล้วขอบคุณพี่เองมากครับถ้าใครอยากให้แบบพี่เล่ามารีวิวแบบจัดเต็มคันไหนเดี๋ยวไว้เราคิดก่อนว่าเราอยากจะทำเกี่ยวกับรถแบบเป็นคลิปรีวิวรถเพียวๆถ้ามาที่นี่ก็คือได้ประมาณ20คลิปแล้วใช่รถเยอะมากๆนะครับโอเคไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับ